อรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงช่วงนี้ไฟตื่นเวลานี้ทุกวันได้แล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องการนอนนิดนึงคือจะนอนไม่ค่อยหลับแบบเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วก็ยังไม่หลับแล้วก็ตื่นแบบแรนดอมมากอะเวลาไม่เป็นเวลาเลยไฟก็เลยพยายามปรับนะคะให้ตัวเองตื่นแบบเป็นเวลามากขึ้นแล้วก็นอนให้ตามเวลามากขึ้นวิธีคือไม่มีอะไรมากคือตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้าในวันหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าจะตื่นให้เป็นเวลาแล้วใช่ปะก็ตั้งไว้เลยไม่ว่าจะนอนกี่ทุ่มก็ช่างแต่ฉันต้องตื่นมาตอนนี้ให้ได้แล้วพอตื่นปุ๊บก็ใช้ชีวิตไปทั้งวันโดยที่ไม่กลับไปนอนยาวระหว่างวันนะพอทำอย่างนั้นอะหัวค่ำเราก็จะเริ่มง่วงแล้วเพราะเราตื่นเช้ามากพอง่วงก็เข้านอนให้ก่อน4ทุ่มแล้วหลังจากนั้นพอนอนเร็วใช่ปะ4ทุ่มเช้าวันต่อมาก็ตื่น6โมงเช้าได้ไม่ยากเพราะเหมือนได้นอนเต็มอิ่มแล้วไฟก็ทำอย่างเงี้ยวนไปวนไปทุกวันตั้งปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต้องตื่นแล้วก็พอถึงหัวค่ำเริ่มง่วงก็เตรียมนอนแล้วพอประมาณไม่เกิน2สัปดาห์เหมือนร่างกายมันเริ่มจำได้อะตอนแรกไปคิดว่าแบบจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆหลายเดือนเลยนะในการปรับสิ่งเนี้ยแต่ว่าแบบมันไม่ได้นานขนาดนั้นร่างกายจำได้เก่งเหมือนกันก็ประมาณ6โมงเช้าเนี่ยก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยก่อนนาฬิกาจะปลุกอีกแล้วก็หัวค่ำก็ง่วงอัตโนมัติแล้วเป็นสิ่งที่ดีใจมากและอีกอย่างนึงที่ดีใจมากๆเลยก็คือคอมเมนต์ของเพื่อนๆในคลิปที่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันไม่ว่าคนดูอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายจะ10คน20คน100คนแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณที่ยังจำได้หลายครั้งคนก็ DM มาบอกฝ้ายว่าคิดถึงคลิป YouTube อยากจะดูอีกหรือฝ้ายออกไปข้างนอกแล้วเจอเพื่อนๆมาทักส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงคลิป YouTube ฝ้ายก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะกลับมาทำอีกจริงๆหวังว่าคลิปฝ้ายจะได้อยู่เป็นเพื่อนกับเพื่อนๆเวลาเหงาก็เปิดทิ้งๆไว้มื้อเช้าวันนี้เป็นสิ่งที่ฝ้ายชอบกินบ่อยมากก็คือโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะคะทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใส่ทัปเปอร์แวร์อันนี้เป็นของมูจินะดีมากๆเลยอะไซส์กำลังพอดีที่เราสามารถใส่ของแล้วก็ถ้าใครชอบทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอะมันสามารถใช้เป็นภาชนะกินได้เลยนะคะนี่เปิดอย่างเงี้ยก็ใช้สิ่งนี้เป็นถ้วยได้เลยอันนี้ก็จะมีโอ๊ตมีเมล็ดเจียนะคะแช่ใส่นมอัลมอนด์ใส่ซินนามอนลงไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็มีกรีกโยเกิร์ตของบัตเตอร์ฟลายชอบมากมานานแล้วตอนนี้ก็ยังคงชอบอยู่กล้วยหอมน้ำผึ้งนะคะอันนี้ใช้ของเขาคอฟ้าก็ไม่รู้ว่าดีแตกต่างจากอย่างอื่นยังไงนะแต่เขาก็ดูใส่ข้อมูลมาอลังการดีแล้วก็เลยเอาก็ได้น่าจะโอเคแหละเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่านะคะแล้วก็ผลไม้อะไรสักอย่างรอบนี้ฟ้าซื้อราสเบอร์รี่มาส่วนใหญ่ฟ้าจะชอบซื้อแบบแช่แข็งเพราะว่ามันได้เยอะในราคาที่ประหยัดถ้าใครไม่ได้ซีเรียสจะกินแบบโคเซนอ่ะก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะฝ้ายจะใส่กรีกโยเกิร์ตไปครึ่งถ้วยนะคะถ้วยหนึ่งก็จะใช้ได้2รอบแล้วก็จะคนๆให้เข้ากันก่อนพอตีๆให้เข้ากันแล้วอ่ะเนื้อมันจะรู้สึกเหมือนเป็นวิปครีมนมอะไรประมาณนั้นเลยนะเนี่ยค่ะเหมือนกำลังทำเค้กบล็อกอ่ะใส่กล้วยลงไปครึ่งลูกนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแล้วก็ตามด้วยราสเบอร์รี่ถ้าชอบกินเบอร์รี่เยอะๆอ่ะมันมีความอมหวานอมเปรี้ยวดีแล้วก็น้ำผึ้งค่ะเพิ่มความหอมหวานกลมกล่อมฟึบ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 เสร็จแล้วโอเวอร์ไนท์โอ๊ตเค้กบ็อกซ์ของเราน่ากินไหมบ่ายนี้ฝ้ายจะไปทำธุระนิดหน่อยนะคะแล้วก็ว่าจะไปกดสิวด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมาแวะซื้อกาแฟก่อนฝ้ายจะมาซื้อกาแฟที่นี่ปาร์คนายเลิศเป็นที่ที่ฝ้ายชอบมามากๆเพราะว่าแบบมันลมลื่นแล้วกาแฟเขาก็อร่อยมากก็คือบ้านนายเลิศนะคะที่เนี่ยมีเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะนานกว่าสวนลุมอีกแต่ดูแบบสภาพเขายังดูแลได้ดีมากๆฝ้ายนึกว่าเพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีแล้วตัวบ้านตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครอยู่แล้วเขาก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็จองคิวมาเข้าชมได้ฝ้ายยังไม่เคยขึ้นไปดูสักครั้งเลยอะเดี๋ยวจะต้องหาโอกาสมาให้ได้เพราะว่าเราชอบที่นี่มากมาบ่อยมากก็อยากจะขึ้นไปดูแบบดีเทลต่างๆและตรงนี้ก็เป็นหลุมหลบภัยค่ะลึก10เมตรเลยนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะที่ญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาในไทยแล้วมีการทิ้งระเบิดแบบหลายลูกมากที่ใกล้ๆกับบ้านของนายเลิศก็เลยทำให้ต้องมีหลุมหลบภัยเอาไว้นะคะเผื่อแบบได้ยินเสียงระเบิดก็จะรีบมาหลบในนี้และมีที่หนึ่งที่น่าสนใจมาก
ฝ้ายผ่านตรงนี้หลายรอบแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ความเป็นมาของจุดตรงนี้เลยก็คือบ่อบัวหรือสระบัวตรงนี้นะคะเนื่องจากตอนนั้นที่มีการทิ้งระเบิดมาใช่ป่ะช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะระเบิดก็พาดมาลงที่บ้านปาร์คในเลิศอ่ะหลายรอบมาก20กว่ารอบแล้วก็มีลูกที่ลงมาเป็นหลุมใหญ่ตรงหน้าบ้านซึ่งก็คือตรงนี้นะคะอยู่โซนหน้าบ้านเลยเขาก็เลยทำเป็นสระบัวค่ะเพราะแบบมันเป็นหลุมลึกมากอาจจะไม่รู้จะทำยังไงดีเนาะก็ได้สระบัวนี้มานี่คือหลุมระเบิดสวยมากๆเลยนะเป็นบ้านไม้สักกลางเมืองฝั่งนั้นก็เป็นคาเฟ่ที่ฝ้ายมาซื้อกาแฟนะคะตอนเย็นก็จะมีคนมาเดินเล่นพาน้องหมามาเดินเล่นพาเด็กพาลูกมาก็จะเป็นอีกฟิลนึงตอนนี้ก็จะเงียบหน่อยไว้เดี๋ยวเขาน่าจะลองพาขึ้นไปดูข้างบนกันฝ้ายไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายได้หรือเปล่านะถ้าถ่ายได้ก็จะเก็บมาฝากนะคะวันนี้ฝ้ายจะต้องรีบไปธุระก่อนแล้วไว้เดี๋ยวเขาน่าจะพามาเดินเล่นอีกยังไม่แบบยังไม่ครบทุกโซนนะคะจะได้เต็มอิ่มฝ้ายว่าถ้าตากับยายมาเขาจะต้องชอบที่นี่มากแน่เลยจะต้องเอนจอยตั้งแต่การดูบ้านไม้แล้วก็ต้นไม้ต่างๆดูสิแต่ละต้นน่าจะอายุแบบหลักหลายสิบถึงร้อยแหละเพราะว่าบ้านนี้ก็ร้อยกว่าปีเนาะจะพามาดูต้นนี้อันนี้ก็สวยมากๆฝ้ายเคยมาถ่ายรูปด้วยแล้ว อวดไหมล่ะแล้วชอบชื่อมากเลยอ่ะชื่อว่าต้นมั่งมีนะคะคาราเลียบราเชียตาหรือเปล่าอ่านไม่ออกกดไปเรียบร้อยแล้วมีอยู่ประมาณ 3-4-5 เม็ดไฟแวะมาดูกล่องเก็บของที่มูจินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างห้องน้ำเขาเนี่ยทำหน้าเสร็จทีไรผมหน้าม้าพังทุกทีมูจิเขาทำกระเป๋าเครื่องสำอางแบบที่ไม่ใช่สีดำออกมาแล้วนะแต่ก่อนก็จะมีแค่สีเข้มๆเนาะอันนี้มีเป็นสีพิงค์เบจนะคะเป็นเบจที่ออกชมพูชมพูประมาณนี้น่ารักดีนะแต่ฝ้ายว่ามันเล็กไปหน่อยสำหรับเราอาจจะไว้ใส่เครื่องเขียนกระจุกกระจิกได้อันนี้ก็ไว้พกพาออกไปข้างนอกอันนี้ไฟซื้อไปแล้วชอบมากมันจะเป็นแบบตัวนวดเท้าเอาไว้กดเวลาที่เราแบบปวดเท้าแล้วยังไม่ได้ไปนวดที่ไหนช่วยได้เยอะเลยจะเป็นพลาสติกนะคะเบาๆดีมากตอนแรกว่าจะซื้อแบบใสแต่คิดว่าถ้าใสมันก็จะเห็นความรกอยู่ดีป่ะก็เลยอาจจะต้องแบบนี้มั้งซื้อนมอัลมอนด์รสออริจินอลหมดอ่ะมาเป็นอันนี้ละกันอันสวีเดนเป็นถุงมูจิที่ใหญ่มากสิ่งที่ได้มาวันนี้คือกระโปรงค่ะอันนี้ซื้อจากสยามโซนร้อนนะคะเป็นกระโปรงยาวสีขาวน่ารักมากจะมีดอกไม้เล็กๆอยู่ที่ฝ้ายเลือกตัวนี้พอรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ต้องรีดคือพยายามหาผ้าที่ดูแล้วซักสะบัดสะบัดตากแล้วเอามาใส่ได้เลยเพราะว่าทรงเนี้ยถ้ารีดอ่ะมันลำบากมากแล้วกว่าจะได้ใส่อันนี้คิดว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวฝ้ายลองใส่ดูความยาวพอดีเลยนะแล้วเขาก็มีซับในให้ด้วยแล้วก็จะเห็นซับในชัดหน่อยนะคะประมาณนี้วิน่ารักมากตอนนี้490นะคะแม่ค้าลดให้เหลือ450ถ้าใครไปสยามช่วงเนี้ยน่าจะเจอเพราะเห็นเขาขายอยู่หลายร้านเหมือนกันส่วนของมูจิไปซื้อกล่องใส่ของมา2อันเป็นไซส์ M นะคะไซส์นี้ยังไม่เคยมีไซส์ที่มีอยู่นะคะก็เป็นอันนี้เอาไว้ใส่เสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็อันนี้ไว้ใส่พวกเครื่องประดับกระจุกกระจิกนะคะป้าก็รู้สึกว่ามันเก็บของได้โอเคดีอ่ะพอใส่อะไรเยอะๆไปมันก็ดูไม่รกเพราะว่าเป็นสีขาวทึบส่วน2อันนี้ที่ซื้อมาใหม่ก็ตั้งใจจะมาใส่พวกเครื่องสำอางที่สต็อกเอาไว้ที่ยังไม่ได้เปิดใช้นะคะหรือว่าที่ไปใช้แบบเป็น travel size อะไรเงี้ยกระจุกกระจิกต่างๆก็จะมาไว้ใน2อันนี้เนี่ยฝ้ายอยากจะเคลียร์ลิ้นชักนี้ออกมาเฮ้ยเยอะมากมันจะใส่พอไหมคะ2กล่องแต่เดี๋ยวจะลองดูนะคะถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าเคลียร์ออกไปก่อนเพราะว่าอันนี้อยากจะเอาไว้ใส่เสื้อผ้าจริงๆมันเป็นลิ้นชักเสื้อผ้านะแต่ว่ามีชั้นนี้แหละที่ฝ้ายเอามาใส่เครื่องสำอางมาค่ะลองดูดูจากทรงแล้วเหนื่อยแน่นอนขอกินอะไรก่อนนะคะฝ้ายยังไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันก็เลยกินสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ซื้อติดตู้เย็นซื้อติดตู้เย็นไว้เวลาที่นึกไม่ออกแต่ว่าอยากจะกินอะไรที่มีโปรตีนแล้วก็
พลังงานไม่ได้สูงเกินนะคะนี่ชอบมากอกไก่ปั่นของ Max ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำอกไก่ปั่นได้แบบอร่อยมากไม่คาวไก่เลยแต่ถามว่ายังได้กลิ่นของความเป็นไก่อยู่ไหมมันก็ได้นิดนึงแหละถ้าแบบเราไปพยายามจะเฟ้นหาแต่ว่ามันกินไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ข้นขลักเกินโปรตีน60กรัมพลังงาน260กิโลแคลอรี่ถือว่าโอเคเลยนะและกินอันเนี้ยคืออิ่มแบบอยู่ท้องเลย texture ก็เหมือนกินสมูทตี้อ่ะเรียบร้อยมื้อเย็นแบบง่ายๆขวดนี้89บาทฟ้ารู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะถ้าเราจะหาอาหารที่ได้โปรตีน60กรัมในราคาเนี้ยในแคลอรี่ที่ไม่ได้เยอะเกินถือว่าหายากอยู่ทำไมทำเองแต่ทำเองก็จะงบประมาณเกินอยู่นะไปจัดของกันปรับและนี่ละหน้าไปหมดออกเรียบร้อยแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่เก็บเข้าไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชุดไปงานส่วนหนึ่งแล้วก็พวกชุดออกกำลังกายต่างๆชุดว่ายน้ำที่ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนตอนนี้ก็มีที่เก็บแล้วนี่ยังเหลือพื้นที่อีกนะเนี่ยอันนี้เป็นตู้มัมของอิเกียนะคะลิ้นชักหนึ่งใส่ของได้เยอะมากๆเรียบร้อยเดี๋ยวมีอะไรใส่เพิ่มก็ค่อยยัดเข้าไป พอเอาเสื้อผ้าจากกล่องใหญ่ออกแล้วก็มีที่เก็บเครื่องสำอางเพิ่มแล้วน่าจะพอแล้วแหละวันนี้ฝ้ายมีไปอีเวนต์โจมาโลนนะคะเป็นคอลเลกชันแพดดิงตันน่ารักมากๆเนี่ยกล่องของคอลเลกชันนี้ให้ฟีลแบบเป็นขวดแยมแบบวินเทจแล้วก็จะเป็นโทนสีของหมีแพดดิงตันเลยตอนนี้แต่งหน้าแล้วก็ทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เน้นแต่งเบาๆตามสไตล์ส่วนผมอ่ะมันเพิ่งจะประบ่าแล้วแบบทำทรงยากมากฝ้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะทำทรงอะไรนอกจากมัดแล้วก็เดี๋ยวจะติดโบนะคะตอนนี้ก็จะเก็บลูกผมที่มันกระเด้งขึ้นมาข้างบนนี้ฝ้ายใช้อันนี้ค่ะ Honey Melty ซื้อจากญี่ปุ่นดีมากๆเลยในไทยก็น่าจะมีขายอยู่นะจริงๆเขาแบบน่าจะไว้ตกแต่งพวกปล่อยผมหน้าม้าแหละแต่ฝ้ายก็จะเอามาเก็บผมข้างบนตรงนี้ที่เห็นปะตอนนี้ฟ้าก็คลึ้มอีกแล้วเหมือนฝนจะตกช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากตอนเช้าแดดจัดกลางวันก็ดูคึ้มๆสลับกันไปมาประมาณนี้ผมจะได้ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ชุดธีมขาวน้ำตาลฟ้าจะใส่เสื้อตัวนี้ของรูแล้วก็กระโปรงของลูนนี่ตัวนี้คุ้มมากๆเลยฟ้าซื้อมาประมาณ4หรือ500บาทเนี่ยใส่ไปหลายงานแล้วเราก็จะไปแมทช์กับเสื้อแบบต่างๆมันก็ได้หลายๆลุคส่วนนี้ก็จะมาแมทช์กับเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็โบค่ะน่ารักไหมอันนี้ฟ้าซื้อมาจากเซ็นทรัลเวิลด์นะคะร้านจะอยู่ชั้น4แต่ตอนนี้เหมือนเขาย้ายไปที่ชั้น5แล้วโซน Starbucks ถ้าจำไม่ผิดนะต้องลองเดินดู2ชั้นนั้นเวลาทำผมทรงเนี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ดูดีขึ้นมาง่ายสุดก็คือติดโบนี่เลยมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องโปรเฟสชันนอลด้านการทำผมเนี่ยเป็นทรงที่ทำบ่อยมากก็เปลี่ยนโบไปมาตามธีมเสร็จแล้ววันนี้ก็จะใช้กระเป๋าของทารุล่าค่ะเป็นสีน้ำตาลอะไหล่ทองแบบนี้ได้ไหมเข้ากันอยู่นะเหมือนปากฟ้ายซีดๆไปหรือเปล่าไม่หรอกเน้นลุคธรรมชาติแบรนด์ทารุล่าเขาทำกระเป๋าสวยๆน่าใช้หลายแบบเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะขายดีจนต้องพรีออเดอร์ไม่มีแบบพร้อมใช้พร้อมซื้อตอนนั้นก็ต้องรอนิดนึงนะคะใบนี้ก็ดีมากๆมีฐานรองกระเป๋าด้วยนี่จะฉีดน้ำหอมกลิ่นคอลเลกชันนี้นะคะก็คือ Orange Marmalade จมารูตอนแรกนะที่ฟ้ายเห็นชื่อกลิ่นอะ Orange Marmalade คิดไปเลยว่ามันจะต้องออกแนวส้มหวานๆจ๋าๆแน่แต่ว่าพอดมแล้วมันมีความเท่อยู่ซึ่งฟ้ายชอบมากไม่คิดว่าจะเป็นกลิ่นที่ตัวเองจะชอบขนาดนั้นแต่ฉีดเลยเขาจะไม่ใช่ส้มผสมน้ำตาลแบบที่เราจินตนาการไว้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นส้มสดๆที่มีเปลือกส้มที่ใช้ทำแยมด้วยผสมกับกลิ่นแนววูดดี้แล้วมันเป็นกลิ่นสดชื่นที่อบอุ่นดูคลาสสิกดูแพงเท่ๆนิดนึงต้องลองไปดมดูนะคะแพ็กเกจก็น่ารักมาก
เสร็จแล้วค่ะ Total Look ก็จะเป็นประมาณนี้เสื้อก็จะมีลูกเล่นที่เอวนะคะแหวกออกให้ดูไม่ทึบเกินเล่นกับส้วนทรงค่ะแล้วก็รองเท้าอันนี้ฝ้ายซื้อจากซาร่าเซลล์ปีที่แล้วเหลือคู่ละ500บาทเองอะแล้วใส่คุ้มมากน่ารักมากเปรี้ยวซ่าๆแล้วก็ตัดเค็มนิดหน่อยสดชื่นเอาฟิตรอบเย็นไปเดินเล่นสวนกางเกงยูนิโคลนะคะเสื้อเมซงคีฟกระเป๋ายูนิโคลเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสื้อกันแดดของ Uniqlo สีฟ้าที่ฝ้ายไม่ค่อยซื้อสีสันเท่าไหร่อ่ะปกติก็จะใส่ขาวเบจเทาดำอะไรประมาณเนี้ยและนี้ก็เป็นสีฟ้าที่ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่เลยก็เลยคิดว่าอ่ะซื้อมาแล้วก็มาใส่สักหน่อยหาเรื่องใส่กับชุดนี้น่าจะโอเคเนาะกับรองเท้า New Balance คู่โปรดจึ๊บ Let's go ถึงแล้วนะคะไม่รู้วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่อากาศดีมาก And I should call you see what you've been up to I've been wondering how far did you go in 7 months I bet you're happy and don't think that much about me Here I am not known ตรงนั้นมีเต่ายักษ์ด้วยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากอุ๊ยๆเอาฟัดกันดอกบัวกระจุยกระจายอุ๊ยฮัลโหลถึงแล้วพบเจอตัวแล้วเสื้อสำหรับ Spring Collection ใช่ไหมใช่แล้วใส่แบบหน้าฝนกิจกรรมเดิน2ถ่ายรูป8มุมนี้ดีนะเนี่ยแล้วเสื้อแมทกับสีท้องฟ้าเลยอ่ะอีกหนึ่งมุมบันไดต้นไม้เลื้อยฟูฟ่องกำลังสวยมากสีน่ารักมากเลยอ่ะแล้วตากล้องอ่ะแอนนาซุยมากค่ะใช้สับใหม่แล้วกูเรียนเมื่อกี้โคตรเก๋ทั้งสองทั้งตากล้องและคนโดนถ่ายคนถ่ายก็โพสรอบที่แล้วไฟมาถ่ายรูปไปเยอะแล้วก็เลยนึกไม่ออกว่าจะถ่ายมุมไหนดีก็นี่เลยมุมหน้าป้ายมุมนี้เก๋มากเลยอ่ะชุดแบบดีด้วยอ่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ฝ้ายตั้งใจว่าจะลงคลิปทุกวันอาทิตย์ค่ะก็เป็นวันหนึ่งที่ฝ้ายชอบมากๆมันดูชิลดีนั่นแหละทุกวันอาทิตย์เจอกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้ามีก็เดี๋ยวฝ้ายจะแจ้งไว้ในสตอรี่นะคะใน IG ไปตามได้มีทั้ง IG แล้วก็ Facebook เลยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย